นี่ก็เผ็ดไม่แพ้กันเลยใช่ค่ะมาเริ่มกันที่กูว่าแล้วบัญชาคามิน ASTV ผู้จัดการกันก่อนเลยนะคะเป็นภาพการ์ตูนนะคะของคนที่หน้าคล้ายนักโทษหนีคดีแหละค่ะที่ชอบออกขับเฮ้าส์นั่นแหละค่ะภาพซ้ายเนี่ยก็พูดไปพูดในขับเฮ้าส์ไปแล้วก็บอกว่าคนยุคเบบี้บูมเมอร์อย่างประยุทธ์มันตกยุคแล้วเราต้องให้คน Gen X Gen Y มาเป็นผู้นำแล้วก็มีอินโทรมาภาพขวามานะคะชูภาพ2คนขึ้นมาแล้วก็พูดว่าพอดีผมเนี่ยมีลูกเขย Gen X Gen Y อยู่2คนอยากจะมาแนะนำจุดๆๆเพื่อขายสินค้านี่นะคะอีกภาพนึงค่ะในภาพเนี่ยคือใครอะฮะเป็นลูกเขยค่ะสามีของคุณเอมแล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งลูกเขยคุณทักษิณชินวัตรเอ2คนเลยเหรอ2คนเลยมีแต่ลูกเขยตัวเองเหรอลูกเขยตัวเอง2คนแล้วไม่แนะนำคนอื่นบ้างเหรอคุณเศรษฐาทวีสินอย่างเงี้ยก็อยู่ในโพนะเออทำไมอ่ะคุณเศรษฐามีประสบการณ์กว่าด้วยบริหารเองด้วยนะแล้ว2คนที่เก่งกว่าคุณเศรษฐาเหรอถึงพยายามจะดันจังเลยหรือเพียงเพราะเป็นลูกเขยนะอันนี้น่าคิดนะฮะแล้วที่บอกว่าเบบี้บูมเบอร์เนี่ยเบบี้บูมเบอร์เนี่ยตกยุคไปแล้วนี่นะผู้นำสหรัฐนี่เจนไหนฮะผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันเนี่ยคุณอามเขาเจนไหนโจไบเดนอะนะฮะตกยุคแล้วเหรออย่างโจไบเดนเนี่ยนะเจนบีเนี่ยแล้วดูคนผู้นำในอีกหลายๆประเทศที่ยังทำงานอยู่ในทุกวันนี้ค่ะนะตกยุคแล้วเหรอก็ไม่เห็นตกยุคนี่นะแต่นี่เรื่องของเรื่องก็คือจะเตะเข้าประตูตัวเองนะจะเตะเข้าประตูตัวเองหาตั้งโจทย์ให้มันตรงกับคำตอบที่ตัวเองได้ประโยชน์ก็คืออำนาจยังอยู่ในวงวานว่านเครือตัวเองเข้าบ้านตัวเองอีกเท่านั้นแหละครับนะอันนี้จากการ์ตูนบัญชาคามินกูว่าแล้วส่วนแนวหน้าการ์ตูนพจน์แนวหน้าการ์ตูนพจน์เนี่ยเป็นภาพของคนที่เล่นสเก็ตอยู่มีภาพ2คนอยู่นะคะเล่นกำลังเล่นสเก็ตมือเนี่ยถือครบเพลิงไฟอยู่ส่วนข้างหลังเนี่ยใส่ชุดนักโทษหน้าเหลี่ยมมาเลยนั่งวีลแชร์มาแล้วก็เอาไม้เท้าเนี่ยเกี่ยวไปกับคนข้างหน้าผมไหว้ละ3ปอพอเหอะปล่อยเด็กๆ เขาเล่นกันหมดยุคเบบี้บูมเมอร์แล้วดิ้นจนลืมไปเลยว่าเคยแก่อันนี้แนวหน้าการ์ตูนพจน์นะคะครับส่วนเปลสีเงินคนปลายซอยวันนี้ว่าด้วยเรื่องวิสัยทัศน์อินซีอีแรงแล้วภาพประกอบเป็นภาพอดีตนายกทักษิณชินวัตรปัจจุบันหนีคดีทุจริตประพฤติมิชอบอยู่ต่างประเทศแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนายกคนปัจจุบันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่นะฮะเป็นภาพพลเอกประยุทธ์กำลังป้องปากอย่างนี้ด้วยนะบทความเปลวสีเงินขึ้นต้นด้วยการพูดถึงนกอินทรีนกอินทรีขึ้นชื่อว่าที่สุดของที่สุดในโลกประเภทสกุลนกแข็งแรงที่สุดสง่าทรนงสุดอายุยืนสุดบินสูงสุดมองไกลสุดสายตาคมที่สุดโฉบแม่นสุดนะอยู่สูงสุดจะสยายกรงเล็บก็ต่อเมื่อเห็นเหยื่อนกอินทรีนี่นะโฉบครั้งใดเป็นต้องไม่พลาดนายกประยุทธ์นาทีนี้ดูแต่ละช็อตของการย่างก้าวจะเห็นว่าบินสูงมองไกลโฉบแม่นไม่ต่างจากนกอินทรีดูจากอะไรคุณเปลวก็ยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูด้วยก็ดูสิขณะที่พวกกระจิบกระจอกบินเรี่ยดินเคียจิกหาหนอนกินตามดินตามยอดหญ้ายาไส้ไปมือสามปอแตกกันแล้วบ้างพักแตกแล้วบ้างไปต่อไม่ไหวต้องยุบสภาแล้วบ้างลงสมัย2ไม่ได้แล้วบ้างเพราะเกิน8ปีแล้วบ้างแต่อินทรียังคงเหินหาวระดับความสูง 2,000 เมตรจากพื้นแบบชิวๆด้วยความเร็วของแรงปีกระดับ 50-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีแรงหัวหน้ากระจิบกระจอกทนซ่อนตัวรอศพไม่ไหวนึกภาพนะฮะอะไรคืออินทรีย์อะไรคืออีแรงอีแรงหัวหน้ากระจิบกระจอกทนซ่อนตัวรอศพไม่ไหวอีแรงนี่มันหิวศพด้วยนะธรรมชาติมันเนี่ยต้องโผล่มาประคองปีกโผล่มาประคองปีกแทนไหว้มือปลกปลกกลางขับเห่าไหว้ปลกปลกกลางขับเห่าขอเถอะพอเถอะให้กระจิบกระจอกอย่างลูกเขยหรือน้องเขยกูเป็นบ้าอดอยากปากแห้งมา7ปีแล้วถ้าเป็นต่ออีก5ปีกระทั่งกูอีแรงก็แห้งตายด้วยแง่ใครอินทรีย์ใครอีแรงนะก็จะเห็นความแตกต่างในความเป็นสกุลนกด้วยกันในขณะที่อีแรงกระจิบกระจอก
บินติบินเตี้ยหากินต่ำหวังแค่คว่ำเขาไปแต่ละวันแต่ดูทัศนวิสัยการบินการมองการโฉบของอินทรีย์เขาสิสะท้อนชัดจากพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อวานนี้แล้วคุณเปลวสีเงินก็โค้ดพาดหัวข่าวประยุทธ์ย้ำไม่ยุบสภาขอโฟกัสเจ้าภาพจัดเอเปกปี65ค่ะมันคืออะไรล่ะนี่คุณเปลวถามมันก็คือพวกการเมืองกระจิบกระจอกจะมองแค่คืบแค่ความยาวจะงอยปากเอาแต่ที่ใกล้ๆจิกเขี่ยเรียดินกระเด้าลมหาหนอนหาแมลงกินไปวันๆตามประสาสัตว์ปีกสั้นคิดได้เท่านั้นบินได้เตี้ยระดับนั้นวิสัยการมองสูงสุดก็แค่ระดับพุ่มไม้ยอดหญ้าจะให้บินสูงจากยอดผามองไกลถึงท้องมหาสมุทรหรือกลางดงพญาเย็นแล้วโฉบเหยื่องามสง่าดุจพญาอินทรีย์จึงไม่มีไม่ถึงประยุทธ์เขามองไกลถึงไทยเราเป็นเจ้าภาพงานประชุมโอเปกโน่นแล้วมันเป็นหน้าเป็นตาบ่งบอกศักยภาพและศักดิ์ศรีของประเทศผู้นำโลก21ประเทศสหรัฐจีนรัสเซียจะมา Amazing Thailand ไกลๆในบ้านเราซึ่งงานระดับนี้ในฐานะไทยเจ้าภาพไม่ใช่แค่รัฐบาลแค่ประยุทธ์แต่หมายถึงทุกองคาพยพทุกองคาพยพร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันทุกคนตั้งแต่ทำเนียบยันตุ๊กตุ๊กในถนนมันต้องคิดกันข้ามคิดเตรียมกันเป็นปีเตรียมงานกันเป็นปีคือต้องคิดกันหารือกันตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพราะการประชุมแต่ละระดับจะเริ่มแต่ปลายปีนี้คือเดือนพฤศจิกายนนี่เลยนะฮะไปจนถึงโน่นเลยปี65นกอินทรีมองข้ามช็อตจากจิกตีกันเพื่อประโยชน์ตัวไปเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและส่วนรวมในความเป็นชาติทุกภาคส่วนไปโน่นแล้วแต่อีแรงกระจิบกระจอกยังหน้าจมดินจิบจิบจับจับจิกนอนมึงออกไปให้พวกกูเป็นมั่งอยู่นั่นแหละช่างหน้าทุเรศนี่คุณเปลวบอกนะแล้วคุณเปลวก็พูดถึงการรำลึกเหตุการณ์6ตุลา14ตุลาการรำลึกอดีตเป็นเรื่องควรถ้ารำลึกทบทวนเพื่อหลีกเลี่ยงด้านผิดพลาดสร้างเสริมด้านถูกต้องรำลึกนั้นจะเป็นคุณแต่ที่เป็นทุกวันนี้คนในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ล้วนตกผลึกกันแล้วมีบางส่วนหยิบฉวยฉวยบางช่วงเหตุการณ์เป็นเชื้อแค้นหลอกใช้เด็กทำโง่แทนอย่างที่เห็นก็ปล่อยให้มันเล่นไฟด้วยตัวมันเองจะได้รู้ว่าความร้อนนอกจากหลอมเหล็กแล้วยังหลอมเขาให้นักศึกษาได้ด้วยคิดแทนไม่เกิดประโยชน์อยากให้อ่านนี่นะคุณวิทวัฒน์โคซี่โพสต์อ่านแล้วจะได้คิดนะหลังจากนั้นคุณเปลวศรีเงินก็โค้ดนะพูดถึงเรื่องหนัง14ตุลาค่ะนะแล้วก็พูดถึงบทบาทของแกนนำนะที่นิยมชมชอบในระบบคอมมิวนิสต์ยังไงในยุคนั้นนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งฉากนะแล้วคุณเปลวก็เอามาเปรียบเทียบสุดท้ายกรณีดังกล่าวน่าจะพอให้เรดการ์ดไทยเนี่ยคิดอะไรกันได้บ้างไหมนะแล้วถ้าคิดได้ช่วยไปโปรดสัตว์ชื่อโทนับด้วยเนี่ยทิ้งท้ายไว้นะครับคือคุณเปลวเนี่ยพูดถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ในจีนนะกว่าที่เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเปลี่ยนจีนเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์แล้วปัจจุบันเนี่ยยังเป็นคอมมิวนิสต์แต่มีการบริหารจัดการที่ผ่อนคลายในด้านเศรษฐกิจแล้วก็ในอีกหลายๆเรื่องนะเขายังมีการเปลี่ยนแปลงแต่คนบางกลุ่มบางคนเนี่ยในไทยเราเนี่ยยังฝังใจยังพยายามที่จะใช้แนวทางเดียวกับเขามีเรดการ์ดมีอะไรขึ้นมานะซึ่งมันก็เป็นความสูญเสียของเขาก็เคยสูญเสียมาแล้วเคยเจ็บปวดมาแล้วแล้วเราจะไปซ้ำรอยเขาทำไมนะอันนี้คือเปลวสีเงินคนปลายซอยวิสัยทัศน์อินทรีย์อีแรงนะครับทีนี้ถ้าไปดูในบทความ101 World นะฮะไปดูบทความ101 World คือเขาทำภาพประกอบดีภูมิรัฐศาสตร์เหนือลุ่มน้ำโขงการแข่งขันของมหาอำนาจคือการประชุมเอเปกที่จะเกิดขึ้นปี65จะมีผู้นำชาติมหาอำนาจมากมายมานะฮะนี่แต่นี้ค่ะในภาวะภูมิรัฐศาสตร์โลกตอนนี้น่าสนใจเป็นโอกาสที่สุดยอดของสุดยอดที่ไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพเพราะอะไร
นี่คือภาพบทความของ101 Worldนะครับภูมิรัฐศาสตร์เหนือลุ่มน้ำโขงการแข่งขันของมหาอำนาจนะนกอินทรีกับมังกรนกอินทรีกับมังกรอยู่คู่นะกำลังแย่งชิงการมีบทบาทเหนือลุ่มน้ำโขงแล้วในบริบทนี้ภูมิรัฐศาสตร์โลกเป็นแบบนี้ในปัจจุบันเนี้ยนะมีเรื่องแข่งขันทางการค้าปิดกั้นสงครามทางการค้าลามไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยเนี่ยระหว่างมหาอำนาจ2ขั้วเนี่ยแล้วเราได้เป็นเจ้าภาพเอเปคที่มีทั้ง2ขั้วมาโดยที่เราเองคือสุวรรณภูมิแผ่นดินทองที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนค่ะมันเป็นโอกาสที่ดีขนาดไหนมันจึงสำคัญมากนะฮะอันนี้ขออนุญาตเติมที่คุณเปลวศรีเงินเขียนเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็พูดถึงการเคลื่อนไหวอยู่นอกประเทศเนี่ยพอดีเมื่อวานนี้พี่บิลลี่โอแกนหนึ่งในศิลปินที่ร่วมขับร้องในเพลงบ้านเกิดเมืองนอนด้วยนะนะเมื่อวานนี้คุณบิลลี่โอแกนเนี่ยบังเอิญโพสต์เฟซบุ๊กพอดีนะค่ะคือ